我们这样子คนที่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังไหนยอนันนี้ครับจะในแบบของออนสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันเองครับเพื่อนๆครับในตอนนี้นะครับออนสตาร์เนี่ยก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอัปเดตเรียกว่าใหญ่ไหมก็เรียกว่าใหญ่ระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวละครที่น้องๆอวยหรือเปล่าหรือเกลียดขี้หน้ามันเนี่ยมันได้เข้ามาในเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครเป็นลูกรักใครนะครับผมโดนด่ามาเยอะมากตั้งแต่ผมทำช็อตไปเนี่ยพี่ด่าไอ้แก่คนปีผมเหรออ่ะเนี่ยไอ้แก่คนปีเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วว่าคือตัวอะไรนะครับก็คือตัวละครของตัวคุณะนั่นเองนะครับผมที่ได้เข้ามาเนาะนะครับพร้อมกับตัวของไอ้ร่างเทพทำลายล้างของเบจิต้านะครับหรือว่าอีโก้นั่นเองนะครับผมเป็นเบจิต้านะฮะจะมีสกิลเพิ่มดาเมจต่อเวฟด้วยนะครับมีสกิลกดด้วยนะฮะแล้วก็ตัวของตัวคุณะก็จะมีสกิลกดเช่นกันอยู่แล้วเหมือนจะมี2สกิลด้วยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสรุปอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วคลิปนี้นะผมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมทำคลิปน้อยก็จริงแต่แค่จะหาเวลามาทำให้นะครับทำให้เพื่อนเข้าใจได้นั่นเองนะครับผมก็ช่วยหน่อยนะกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันถ้างั้นก็เราไปกันเลยดีครับจะเป็นอัปเดตหลอกเนาะจะมีเข้ามาใหม่2โค้ดนะครับผมก็ได้เป็นโค้ดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะจะมีโค้ดนี้นะครับต้องออน5นาทีครับจะได้อยู่ที่220 Stardust 9,000 เจมนั่นเองนะครับเลเวล50ขึ้นไปเนาะนะครับแนะนำให้ใส่ในเซิร์ฟครับแล้วก็โค้ดที่2ครับเป็น Ego Update นะครับจะได้อยู่ที่220 Stardust นะครับแล้วก็ 9,000 เจมนะเหมือนกันเช่นกันแต่คนนี้จะออน10นาทีนะครับเลเวล50กันเองครับประมาณนี้นะครับโอเคเราไปส่วนอัปเดตต่อมานะฮะโอเคแล้วก็สำหรับในส่วนที่2ครับเพื่อนๆน่าจะชอบกันครับตัวของดาเมจเควสดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะไม่บั๊กแล้วเนาะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับถัดมาเนี่ยจะเป็น New Stardust ใหม่นะครับหรือว่าตู้แบนเนอร์ใหม่นั่นเองเนาะที่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันเมื่อกี้เลยนะครับนี่ตัวของตู้คณะนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับร่างแรกเป็นร่างยูจินะครับร่างที่2เป็นร่างเมงูมิละนะฮะแล้วก็ร่างที่3เป็นร่างไอ้แกฮันบี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโกโจอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตู้ที่2นะครับจะเป็นตู้นี้นะครับประมาณนี้เลยท็อปปกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีโกคูก็เบจิต้านะครับ2ร่างเองครับเหมือนจะอันนี้เหมือนไอเบจิต้าร่างเนี้ยที่เราจะอีโวใช่ป่ะเราต้องอีโวจากร่าง7ดาวเพิ่มมาเป็นร่างนี้เว้ยเพื่อคือแบบเหมือนคล้ายๆดาไซอ่ะเอาเป็นร่างไชนี่อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นเลยเพื่อนๆพอเข้าใจป่ะประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ร่างไชนี่อ่ะมันเป็นร่างต่อของมันนะครับก็คือใครมี7ดาวก็น่าจะรู้ครับเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะว่ามันมีขึ้นอีโวเนาะนะครับพยายามพูดให้เข้าใจง่ายสุดแล้วนะนะครับแล้วก็เบนเนอร์ที่กลับมานะครับ2ตู้นะครับก็ต่อกันเลยจะมีตู้นี้นะครับ500ชั่วโมงนี่ตู้นี้เลยนะครับพูดเลยฉันเปลี่ยนไปอีกแล้วกลายเป็นสีเขียวของจริงแล้วอันเนี้ยรอบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตู้ต่อมานะครับตู้นี้เลยนะครับเป็นตู้พวกนี้มากลับมาเนาะมาดาระนะครับอีจิโก้แล้วก็ลูฟี่นะครับกลับมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับจะเป็นประมาณนี้ที่เหลือเป็นตู้ป้าอุนุฮานะนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละคร7ดาวใหม่นะครับ The Strongest in History นะครับไอ้แก่ในประวัติศาสตร์และสักอย่างนะถ้าจะแปลอย่างนี้นะนะครับแถมพี่แกยังมีไชนี่ด้วยนะครับผมอันนี้คือเพิ่มเข้ามานะครับถัดมานะครับจะเป็น7ดาวตัวใหม่นะครับก็คือตัวละครของฮีเอะนะครับหรือว่าไอตัวไอที่เขาสปอยมานะครับเพื่อนๆไอตัวยูยูฮากุโชะเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอีโวจากร่าง6ดาวมาเป็น7ดาวได้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะนะครับใครมีก็อีโวได้เลยนะครับแถมพี่แกเข้าตู้ด้วยนะตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้นะยังเข้าตู้อยู่เลยนะครับนี่แป๊บนึงนะสักครู่นะครับนี่พี่แกยังเข้าตู้คือตู้นี้ดีมากมีพี่แกครับอีวิลเชดร่างเขียวมีโมรินแล้วก็ตัวของมาฮิโตะนะครับนี่ใครอยากได้ใครอยากได้น้องมาฮิโตะก็มาส่งไปได้นะครับน้องออกจะน่ารักนะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นทางด้านของไอเวจิต้านะที่ผมบอกไปว่ามันสามารถอีโวจากร่างเก่าได้เห็นปะเนี่ยครับ7ดาวใหม่นะครับอีโวจากร่างเวกูบูนะครับที่ผมบอกไปข้างต้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเอาละครับถัดมานะครับจะเป็นการเนิร์ฟเลดเพย์นะครับตอนนี้เหมือนจะทำให้เล่นง่ายขึ้นอันนี้คือผมไม่อยากจะขิงนะหรือว่าไม่อยากอะไรผมจริงอ่ะผมว่าเลดเพย์อ่ะมันเล่นง่ายแล้วนะแต่ก็ปรับให้มันเล่นง่ายมากกว่าเดิมก็ประมาณนั้นนะครับจริงๆน้องๆบอกว่าเล่นยากเขาก็ฟังเสียงเรียกร้องน้องๆนะครับผมมองว่ามันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่แค่เราต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดนึงแค่นั้นเองไม่ใช่เล่นมั่วๆเนาะเกมมันเล่นง่ายไปมันใครๆมันก็เบื่อจริงนะครับผมพูดอะไรในหลักที่เขาชอบเล่นกันแล้วต่อมานะครับจะเป็นสแตทเอฟเฟกต์ใหม่นะครับก็คือสโตรกนะครับก็คือเหมือนไอเอฟเฟกต์เนี้ยมันจะเผาเพิ่มขึ้นเนี่ย 1.5 นะครับประมาณนั้นเลยเบิร์นเพิ่มขึ้น 1.5 นะครับของไอ้ตรงนี้นะครับจากตอนแรกเบิร์นก็มีเบิร์นอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะแรงมากกว่าเดิมก็คือคูณ 1.5 เลยครับดาเมจ
แรงขึ้นนะครับประมาณนี้เลยส่วนพาสซีฟที่2นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ก็คือฮิลฮิตนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงครับหรือกลไกของมันทํายังไงก็คือมันบอกว่าไอ้ดาเมจที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยมันจะฮิลคือมันจะฮิลฐานเราทั้งหมดเลยประมาณนั้นนะครับไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นดาเมจที่ได้จากมอนจากการฆ่ามอนแล้วเอามาฮิลบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครตัวนี้อยู่หรือว่าตัวของฮิลฮิตอยู่นั่นเองครับตัวที่มีเอฟเฟคฮิลฮิตเนาะเรียกง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับในตัวต่อมานะครับออสซูอิงนะครับไม่ใช่อันเวอร์สแตนนะครับอันเนี้ยเมื่อตีทุกๆ2ครั้งเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจจะเพิ่มคิดจะติดคิคูณ3นะครับประมาณนี้ตีทุกๆ2รอบเห็นป่ะ every to hit แล้วจะสร้างดาเมจเนี่ยคิดข้อคูณ3 1นะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวของไอ้แก่พันปีเนี่ยจะมีสกิลกดด้วยนะครับสามารถเหมือนว่าจะกดปิดได้ด้วยนะไอ้สกิลนี้นะกดเปิดกับกดปิดได้นะยังไม่รู้ความสามารถมากพอนะครับเดี๋ยวค่อยมาอีกทีตอนรีวิวตัวละครแล้วกันนะถ้าเกิดผมรีวิวตัวละครแบบเต็มไม่เต็มรอดูในช็อตได้เลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการแก้บั๊กนะพวกโกฮังตุ๊ปป้านะครับที่อยู่ในน่าจะเป็นไอ้นี่ปะนี่ใช่ด้วยเนกาทีฟอัพเตอร์เนกาทีฟนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวของกาแล็กซี่กัปตันก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่ะถูกต้องนะครับตัวสตาร์พาร์ทเนาะแก้ไขหมดเลยนะครับสไปเดอร์นะครับเป็นตัวจากสตาร์พาร์ทเก่าเนาะนะครับก็แก้บั๊กเหมือนกันประมาณนี้ต่อมานะครับหอคอยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีตัวละครใหม่ลิตเติ้ลดราก้อนอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวละครอะไรแต่ผมอยากให้เป็นคานะคามุยมากเลยอ่ะลิตเติ้ลดราก้อนขนาดนี้แล้วอ่ะนะฮะอยากให้มีมากเลยนะครับแล้วส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรทที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือเรดคริสตัลเฮเว่นนะครับเรดนะครับจะมีของคราฟนะครับเดอะพาร์ทโฟลเดอร์ดรอปในนั้นด้วยนะครับไอตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปนะตัวของรีฟาด้วยครับสปีดโฮลิกนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะเนี่ยจะมีตัวละครรีฟาด้วยนะครับเพื่อนๆเผื่อไม่รู้นะครับไม่รู้กันนะนี่รีฟานี่นี่ครับรีเฟอร์นี่3อันนะครับแน่นอนว่าทำยากนะครับแถมต้องเก็บคิวอีกด้วยเว้ยเป็นไงเดี๋ยวบอกเพื่อนๆชอบยากๆดิยากๆแล้วนะครับแล้วก็เรทต่อมานะครับไอ้ New Demon Memory Rate นะครับก็คือเล่นครั้งแรกเคลียร์จบเนี่ยจะได้ 2,000 เจมเนาะเช่นเดียวกันกับตัวของ Ocean Memory Rate นะครับจะได้ 2,000 เช่นกันเนาะแล้วก็ไอ้2ด่านเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ดรอปเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสมีของดรอปด้วยแต่ไม่มั่นใจว่ามีอะไรดรอปนะฮะรอดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น New Earth Tournament Memory Rate นะครับก็จะได้2,000 เจมเหมือนกันเช่นกันนะครับแล้วก็เหมือนจะมีของดรอปด้วยเนาะไอ้3ด่านนี้มีหมดทุกด่านแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรทที่เอาไว้ EVO ของนะครับหรือว่าพวกเอาไว้ EVO ของเนี่ยนะครับของพวกนี้นะครับMemory Volent Rate นะครับจะมีโอกาสดรอปตัวของ Refa นะครับแล้วก็ตัวของ Darknet Rate นะครับก็มีโอกาสดรอปตัวของRefa เช่นกันแล้วก็ตัวของ Purple Planetเรทก็จะมีโอกาสดรอปตัวของอาริฟาเช่นกันนะครับและพวกนี้คือมันจะเป็นเรทที่เอาไว้ดรอปของอีโวต่างๆนะครับก็จะเป็นเรทใหม่เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกัน คือเผื่อเพื่อนๆผมเห็นผมพูดอย่างเดียวแล้วกลัวจะเบื่อกันนะครับคือผมต้องพูดให้เพื่อนๆเข้าใจมากที่สุดเนาะอย่างว่านะครับไม่อยากพูดแบบสักๆแต่ทำคลิปลงไปนะครับอยากไหนๆทำคลิปทั้งทีก็ขอทำให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะครับยอดวิวไม่ทำไรไม่ว่ากันครับอย่างน้อยเกมที่เราทำเป็นหลักเราก็ขอทำให้ดีที่สุดละกันเนาะนะครับโอเคนี่นะฮะก็จะเป็นเรทพวกนี้เลยครับนี่เห็นว่า Demon Memory Rate Ocean Memory Rate Earth Tournament Memory Rate Paper Serpent Rate นะครับ Darknet Rate แล้วก็เรทของไอ้แก่สุขนะนะครับเห็นป่ะ Memory Volent Rate นะครับแล้วก็ Crystal Heaven Rate นะครับ Device Rate นี่ไม่เกี่ยวมั้งไม่นั่นจะเกี่ยวนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวของดรอปนะครับเพื่อนๆโอเค Darknet Token นะครับของที่เอาไว้โอเนี่ยจะสามารถซื้อได้ที่ตัวของ Galette Shop เนาะแล้วก็ตัวของ Darknet Shard นะครับจะมีโอกาสดรอปนะครับในตัวของ Purple Planet Rate นะครับก็คือการันตีดรอปแน่นอน 100% เนาะแล้วก็ Vagoon Scouter นะครับที่ขอไว้ทำเบต้าเนี่ยก็ดรอปใน Melee Volent Rate ครับการันตีดรอปเหมือนกันเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวของ Curse Finger นะครับน่าจะเป็นนิ้วเนาะครับดรอปในที่เดียวกับเบต้าเช่นกันครับการันตีดรอปนะครับเมลเล่โรเลนเรทนะครับอันผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเมลโรเลนใช่ไหมโอเคแล้วก็ตัวของเคิร์ดมานะครับก็จะมีโอกาสดรอป 40% ครับในตัวของเมลโรเลนเรทนะครับผมประมาณนี้เลยนะในที่ของตัวคณะนั่นเองนะครับเป็นพวกนี้เนาะแล้วก็ใจแอนเซอร์ลัมเหรอใจแอนเซอร์ลัมนะครับก็จะมีโอกาสดรอป 40% ในตัวของคิโต้
เฮเว่นนะครับผมแล้วก็ตัวของ Memory Wall นะครับการันตีดรอปนะครับในตัวของ Earth Tournament Memory Rate นะครับผมตัวของ Memory Hat นะครับหรือว่าหมวกเนี่ยโอกาสดรอปการันตีนะครับมีการันตีเนี่ยในของที่ Ocean Memory Rate นะครับแล้วก็ตัวของ Memory Mark นะครับเช่นกันอยู่ที่Demon Memory Rate เป็นการันตีเช่นกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเข้ามาใหม่นะครับในตู้ Z เนาะหรือว่าตู้ Y นั่นเองตัวแรกเนี่ย On Seeing อันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าเพิ่มตัวอะไรมาตอนนี้คือไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะครับสามารถสุ่มได้ที่ตู้ Z นะครับแล้วจะมีชายนี่ด้วยนะไอตัวนี้นะครับผมทั้ง2ตัวเลยเนาะที่ผมกำลังทำสีฟ้าให้อยู่นะครับส่วนต่อมาครับจะตัวกิกินะครับก็มี6ดาวนะครับในตู้ Z เหมือนกันนะครับแล้วก็มีชายนี่ด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นตู้แท้เหมือนกันนะครับเป็นมาร์คแทปเปิลก็คือตัวละครจากหน่วยที่8ครับใช่เปล่าวะหน่วยกระทิงดำนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับผมเข้ามาแล้วโคตรเท่มากเป็นตัวละครที่ผมโคตรชอบเลยนะแล้วแบบที่เกมมันเกียนดีอ่ะแบบเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเดวิลฮีโร่ประมาณนั้นอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าศัพท์มันไม่เหมือนคนที่เขาทั่วไปเขาพูดกันนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นตู้วายครับเป็นสปีดโฮลิกก็คือตัวของรีฟ้าที่ผมให้ดูไปเนาะแล้วก็จะมีชายนี่ด้วยนะครับผมแล้วตู้วายครับไอตัวของฟิวเจอร์เดมอนคิงเนี้ยน่าจะเป็นตัวของไซฮังคุโตครับมีชายนี่ด้วยนะนะครับแล้วมีอีโวด้วยนะครับตัวของไซฮังคุโตนะครับโอเคก็คือตัวนี้แหละนี่นะฮะนี่เท่เนี่ยผมมองว่าเท่มากเห็นปะผมจะให้ดูตัวละครก่อนดีกว่าว่าเท่ไหมผมถุ่มได้เมื่อกี้เท่น่าจะเท่อยู่นะใครบอกเฮ้ยเท่อยู่เฮ้ยเพื่อนเท่อยู่ไม่แย่เว้ย5ดาวนะเท่อยู่เท่อยู่ต้องรอดูสกิลว่าจะเท่หรือเปล่าภารกิจสุดท้ายนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเบนซิ่งใหม่2ตัวครับก็คือตัวของเวกูนะครับกับตัวของไอ้แก่พันปีนะครับนี่ล่าง7ดาวทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตัวของ ability นะครับตัวของเวกูเนี่ยล่างนี้จะมีทั้งหมด3 ability ด้วยกันเองเนาะไอ้เบต้ตานะครับมีทั้งหมด3สกิลกดนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวของตัวคณะนะครับจะมีทั้งหมด2สกิลกดนะครับไออ๋อแล้วก็ไอร่างปกติของตัวคณะก็จะมีตัวของสกิลกดด้วย1สกิลนะครับผมกำลังอ่านชื่ออยู่เพราะว่ามันจะมีชื่อแยกด้วยเนาะของแต่ละร่างนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ตัวของไอยูฮาคุโชเนี่ยไอตัวมันชื่ออะไรนะฮีเอะแล้วก็ตัวของฮีเอะนะครับไอร่าง7ดาวจะมีสกิลกดด้วยนะครับ2สกิลนั่นเองเนาะตัวของโกฮังนะครับก็มีสกิลกดนะครับผมตัวของรีฟายก็มีสกิลกดนะครับตัวของไซฮาคุโตก็มีสกิลกดนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมและก็นี่ก็คือการสรุปอัปเดตในสไตล์ของบอมจังไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับก็ขอให้ฟังรู้เรื่องนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยละกันครับผมคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับแก้ไขตรงไหนก็เพิ่มเติมไว้ด้านล่างให้ผมหน่อยละกันนะครับโอเคก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้ครับผมสายยนต์นั่นละครับผมโอเคเสร็จแล้ว